วัสดีครับเพื่อนทุกคนวันนี้เราพาเพื่อนมาที่ตลาดต้นสักที่นี่อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีตำบลบางกระสออำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนี่ครับตัวนี้จะอยู่บนถนนนนทบุรีทางนู้นก็จะไปสนามบินน้ำส่วนทางฝั่งนู้นก็จะไปสะพานพระนั่งเกล้าครับตัวนี้ก็จะอยู่หน้าคอนโดสุภาลัยซิตี้รีสอร์ทครับนี่ครับแต่เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปเดินชมตลาดต้นสักตลาดนี้สร้างมาไม่นานเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยครับตอนนี้เราจะเดินเข้าไปที่ตลาดต้นสักข้างหน้าตลาดนี้ก็จะมีKFC ครับตลาดนี้มีมาประมาณ2ปีกว่าช่วงก่อนโควิดนะครับไม่นานเท่าไหร่เป็นตลาดสร้างใหม่ข้างในมีอาหารทุกชนิดเลยของหวานอาหารคาวครับนี่ตลาดต้นสักเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง3ทุ่มมีท็อปเดลี่ด้วยครับไปเราเข้าไปดูกันวันนี้คนเยอะอยู่นะมีทำบุญสงกรานต์นะต้นสักครับวันนี้รถน้ำของพ่อพุทธคินราชครับมาดูชมบรรยากาศในภายในตลาดนะครับเป็นตลาดสมัยใหม่อากาศเย็นครับข้างในไม่ร้อนมีพัดลมตัวใหญ่เบ้อเลยนี่ครับตลาดเดี๋ยวเราพาเพื่อนดูตามซอยนะเนี่ยมีอะไรขายบ้างนี่ท็อปเดลี่ไปเรามาฝั่งนี้ทุกอย่างเลยแต่ราคาอาจจะสูงกว่าตลาดข้างทางสักหน่อยนะครับนะเพราะว่านี่ก็ต้องเสียค่าเช่าก็จะมีก็เนื้อย่างก็มีขนมไปเดินเข้าไปชมข้างในกันนี่โหไก่ไก่กรอบครับตอนนี้เราไปดูตอนนี้ก็ได้นู่นมีตำหลายครับสวยครับสะอาดด้วยตลาดนี้ดีสะอาดเพราะยังสร้างมาไม่นานมีอาหารตักด้วยน่ะกะเพราถาดกาแฟอเมซอนอันนี้มีไว้
ครับผมน่าสนุกนั่งทานน่าอร่อยคนก็เยอะพอสมควรนะครับก็จะแยกเป็นซอยไปซอย6ซอย5ซอย4ซอย3ซอย1ครับผมดูบรรยากาศด้านนอกบ้างเนาะครับหน้าข้างหน้าเป็นสุภาลัยที่ดีสอนก็ KFC นี่ครับผมขอบคุณเพื่อนที่รับชมนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมให้เราเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ